พูดถึงเรื่องของผู้สูงอายุนะครับคุณผู้ชมครับขอพูดเรื่องนี้นิดนึงนะครับผมคิดว่าวันก่อนได้คุยกับเลขาธิการสปออสช,ชคุณหมอจเด็ดธรรมทัตอารีนะครับอันนี้ผมได้อนุสติจากการที่ตนเองเจ็บป่วยนะครับแล้วก็ต้องฟื้นฟูร่างกายว่าเราไม่ได้ดูแลสุขภาพนะครับตั้งใจทุ่มเททํางานจนกระทั่งไม่ได้ดูแลสุขภาพหรือบางคนไม่ได้ทํางานแต่ว่าก็ไม่ได้ไปสนใจที่จะไปตรวจสุขภาพนะครับประจําเดือนหรือประจําปี บางคนไม่เลยครับพอซุดลงมาปั๊บก็เรียบร้อยเลยครับร่างกายก็ไปต่อไม่ไหวนะครับผมก็เลยมองว่าคนเราเนี่ยผู้สูงอายุนะพอเท่าไม่แก่ทั้งหลายครับเราควรจะรู้อย่างน้อย3เรื่องครับนะครับต้องรู้อย่างน้อย3ามเรื่องก็คือรู้ว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับจะได้รู้ว่ามีโอกาสที่จะอ้วนนะครับมีไขมันในเลือดหรือไม่ถ้าไปตรวจเจาะเลือดตรวจไขมันได้ยิ่งดีครับแต่ว่ามันจะไปตรวจไขมันกันก็คงไม่ง่าย เอาไว้วัดน้ำหนักเอาก็แล้วกันถ้าอ้วนแล้วก็แปลว่าโอกาสจะมีไขมันในเลือดแล้วก็จะไปพอกอยู่ที่ตับนะครับหรือจะทําให้โรคหลอดเลือดโรคความดันโรคหัวใจแล้วแต่ 1. วัดน้ําหนัก 2. วัดความดันครับวัดความดันความดันนี้สําคัญนะครับวัดความดันเพื่อจะได้รู้อะไรครับจะได้รู้ว่าความดันสูงหรือความดันต่ําความดันนี่มันมีค่าอยู่2ค่านะครับคุณผู้ชมครับ ค่าความดันนี่ก็คือตัวสูงต้องไม่เกิน120นะครับเฉลี่ยเฉลี่ยตัวสูงเนี่ยก็อยู่ที่90%้าถึงร้อยี่สิบมิลลิเมตรปลอดถ้าเกินจากนี้แปลว่าความดันสูงค่าปกติต้องไม่เกิน120เฉลี่ยเฉลี่ยเก้าสิบถึงร้อยี่สิบนี่ป,กต,ปกติเกินจากนี้สูงรู้แล้วความดันสูงจะเป็นอะไรได้บ้างโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสารพัดที่จะเป็นใช่ไหมอาจจะมาจากความอ้วน แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว80ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนั่นคือค่าปกติที่ตัวต่ำนะครับตัวต่ำอยู่ที่80ตัวต่ำนี่ก็ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ระหว่าง60-80ถึงมิลลิเมตรลอดนี่ตัวต่ำถ้าต่ำจากนี้ก็เป็นโรคความดันต่ำเกิน1้อยความดันสูงต่ำกว่า80ตัวล่างก็กลายเป็นความดันต่ำก็เป็นโรคเหมือนกันทีนี้ถ้าเราวัดเราก็จะรู้ว่าโอกาสเราจะเป็นใช่จะได้ดูแลสุขภาพได้นะครับนี่วัดตัวที่2 วัดตัวที่สามนี่สำคัญมากครับวัดน้ำตาลนะอย่างผมนี่อยู่ๆก็น้ำตาลในเลือดสูงมาก287วัดปั๊บนี่ไปต่อไม่ไหวเลยครับร่างกายสุดเลยสุดเลยครับคุณผู้ชมครับน้ำหนักลดถึง14กิโลในตัวผมเองเนี่ยมันก็เลยได้อนุสตินะครับว่าเราต้องตรวจวัดนะครับเรากินเรากินเพลินกินอาหารกินมากกินแล้วไม่ออกกำลังกายกินแล้วนอนไม่ออกกำลังกายนะครับเราก็ไม่ได้ตรวจวัดน้ำตาลในเลือดนะครับ พอสุดลงมาปั๊บไม่รู้เป็นอะไรอาการแบบนี้มันเป็นอะไรได้บ้างตรวจหาข้อมูลทางโลกออนไลน์โอกาสเป็นเบาหวานสูงวิ่งไปตรวจหมอตรวจปั๊บ287สสั่งจ่ายยาดูแลการทานอาหารเพราะฉะนั้นถ้าผู้สูงอายุนะนะครับหรือไม่สูงอายุก็ตามนะตรวจวัดค่าน้ำตาลในเลือดแล้วก็ตรวจได้เองเนถ้าซื้อเครื่องแบบนี้มาตรวจตรวจได้เองครับคุณผู้ชมครับ อยู่ที่บ้านตรวจได้เองอยากรู้เช้าเป็นยังไงตื่นนอนขึ้นมาปั๊บยังไม่กินอาหารนะครับนอนมา8ชั่วโมงวัดดูซินะครับค่าน้ําตาลเท่าไหร่ถ้าเกินร้อยนะครับถ้าเกินร้อยปับ๊บนี่หมอก็จะบอกว่าเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นอย่าให้เกินร้อยในค่าปกตินะครับเพราะงั้นถ้าเราตรวจวัดค่าน้ําตาลเราจะรู้ว่าโอกาสจะเสี่ยงเป็นเบาหวานมีมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเสี่ยงปับ๊บ เกิน125นี่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วถ้าเกินร้อยขึ้นไปก็มีความเสี่ยงถ้าต่ำกว่าร้อยก็โอเคนะครับก็ถ้าเกินปับ๊บเราก็ต้องควบคุมต้องควบคุมอาหารลดแป้งลดน้ำตาลแล้วก็ออกกำลังกายนี่คือแนวทางในการปฏิบัติจะทำให้เราสุขภาพดีเพราะงั้น1วัดน้ำหนัก2วัดความดันนะครับและถ้าเจาะเลือดวัดไขมันได้เป็นเรื่องดีนะครับสำหรับบางรายและที่3ที่สาคัญก็คือวัดน้าตาล เรื่องของน้ำตาลในเลือดเนี่ยจุดหมายปลายทางของมันก็คือโรคไตครับมันจะไปทำลายไตทำให้เกิดไตวายนะครับไตวายเรือดังแม้กระทั่งความดันก็ไปไตเหมือนกัน